ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Lady Rainbow นี่ค่ะกับดิฉันซันดี้กวีพรโตจิโน่ค่ะแหมพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันดีๆกับรายการดีๆที่จะมาสร้างความสุขความสนุกให้กับคุณผู้ชมค่ะแล้วก็วันนี้นะคะรายการของเราค่ะรายการที่จะมาพูดถึงเรื่องเตือนภัยของผู้หญิงหรือจะมีในส่วนของเคล็ดลับนะคะสำหรับการป้องกันเรื่องของคุณแม่คุณลูกเรื่องของครอบครัวนะคะวันนี้ค่ะซันดี้ก็จะมีในส่วนของสาระเกี่ยวกับเรื่องของเก็บความรู้มาฝากคุณผู้ชมค่ะแม้วันนี้นะคะต้องบอกว่ารายการของเราค่ะนอกจากคุณผู้หญิงที่สามารถรับชมรายการได้แล้วคุณผู้ชายก็สามารถที่จะดูรายการได้แน่นอนนะคะเพราะว่าดูไว้นะคะเพื่อเป็นความรู้แล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะแม่ต้องบอกว่าเปิดรายการมานะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง13สยามไทยแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการ Lady Rainbow นี่ค่ะกับซันดี้กวีพรกับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตรา Happy People Freshและเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราเอ็กซ์ต้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชค่ะสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเรียกว่าตอนนี้นะคะในยุคเทคโนโลยีแบบนี้ยุคสมัยใหม่แบบนี้คุณพ่อคุณแม่คุณลูกเลี้ยงลูกกันอย่างไรบ้างคะและแน่นอนค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้คงเป็นเรื่องอะไรไม่ได้นอกจากเรื่องของการเล่นเกมหรือเรื่องของโรคเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กโลกอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะใครที่ดูรายการ Lady Rainbow อยู่ใครที่เล่น Facebook ยกมือขึ้นเลยค่ะต้องมีแน่นอนนะคะหน้าจอหรือว่าใครที่กำลังแชทผ่าน LINE คุณใช่ไหมคะที่เป็นคนหนึ่งต้องมีโปรแกรม LINE อยู่แน่นอนเลยแต่คุณผู้ชมคะเราจะทำยังไงล่ะคะให้เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนะคะใช้ในทางที่ถูกหลายคนบอกว่ามี Facebook ก็เอาไว้ดูนะคะเอาไว้ติดต่อเรื่องงานหรือบางคนเนี่ยเป็นเซลฟี่ก็มีแบบว่าไปเจออะไรมาก็ถ่ายแชะแล้วก็แชร์ภาพลงแบบแบ่งปันเพื่อนๆคือร้านอร่อยที่ไปเอาร้านนี้ดีนะเธอก็ลงไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็ต้องบอกเลยอันเนี้ยเขาเรียกว่าไปในทางที่ดีค่ะแต่ว่ามีกลุ่มบางกลุ่มค่ะเขามี LINE มี Facebook หรือจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเอาไว้เล่นเกมเท่านั้นค่ะและเด็กสมัยนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเด็กๆในยุคนี้โอ้โหเรียกว่าเล่นเกมกันเยอะมากๆเลยอย่าว่าแต่เด็กค่ะผู้ใหญ่ก็เป็นแหมตัวซันดี้เองเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเลยแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาทำงานกับการเล่นเกมนะคะเป็นการพักผ่อนนี่ค่ะคุณผู้ชมกระซิบกันเลยแบบง่ายๆนี่ถ้าหันกล้องไปนะคะตากล้องเราก็นั่งเล่นเกมอยู่ขนาดนี้อ้าวไม่ใช่แหมเล่นกันเองเลยอ้าวต้องบอกว่าวันนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลยหรือคุณผู้ชมที่เป็นผู้ปกครองหรือคุณผู้ชมที่กำลังตกอยู่ในภาวะที่มีปัญหาเกี่ยวกับลูกหลานติดเกมเราจะทำยังไงคะกับโรคที่เรียกว่าลูกจะป้องกันยังไงให้ลูกหลานของคุณเนี่ยอยู่ในกรอบเรียนหนังสืออยากจะพักผ่อนคลายเครียดก็เล่นเกมได้บ้างเราจะทำยังไงให้อยู่ในขอบเขตเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าลูกติดเกมแล้วนะคะก็อย่าบอกว่าทำใจหรือว่าปล่อยมันไปต้องบอกว่าไม่ได้นะถ้าติดเกมแล้วก็ต้องมานั่งคุยกันค่ะก็ต้องมานั่งปรับว่าเริ่มเป็นจากตัวเราเองหรือว่าเริ่มเป็นจากใครหรือเป็นอะไรหรือว่าให้ลูกใช้อะไรในทางที่ผิดหรือว่าเลี้ยงลูกแบบผิดตามใจเกินไปหรือเปล่าก็ต้องมานั่งย้อนมองดูกันไปนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะโรคติดเกมเนี่ยเป็นโรคที่ฮอตฮิตมากๆและการติดเกมคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่คะว่าการเล่นเกมเนี่ยนะคะใครที่เขานับถือเลยนะคะว่าเป็นอาชีพที่สามารถพิชิตเกมเป็นอันดับหนึ่งคือเล่นเท่าไหร่ก็ชนะตลอดเวลาเล่นเท่าไหร่ก็โอ้เพื่อนก็แซงไม่ทันคะแนนยังไงก็ได้นะคะแหมเขามีผลสำรวจกันมาแล้วนะคะว่าอาชีพนะคะที่เรียกว่าเล่นเกมถือว่าเป็นระดับหัวกะทิหรือเบสเลยไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่โอ้อาชีพนี้เนี่ยจะชนะแล้วก็ได้คะแนนอันดับสูงสุดในการเล่นเกมนั่นก็คืออาชีพวิศวกรนั่นเองค่ะโอ้โหทำไมถึงคนที่เรียนวิศวะหรือทำไมถึงคนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนแบบการคำนวณถึง
มีระดับเป็นหัวกะทิก็เพราะว่าการเรียนที่คิดค้นการเรียนที่ต้องใช้สมองแยกความคิดการเรียนที่จะต้องใช้ในเรื่องของการฝึกทักษะการทางความคิดนั่นเองเขาก็เลยนำความคิดตรงนี้ที่เรียนมาเอาไปปรับใช้ในการเล่นเกมนั่นเองค่ะมันก็เลยเป็นการง่ายสำหรับระดับหัวกะทิแบบพวกคนที่เรียนมาสายอาชีพนี้โอ้โหเรียกว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าบางคนบอกว่าฉันไม่ได้เป็นวิศวะไม่ได้จบวิศวะไม่ได้เรียนวิศวะไม่ได้เรียนคำนวณฉันก็เด็กศิลป์เด็กช่างทั่วๆไปแต่ทำไมถึงได้ที่หนึ่งก็เพราะว่าความเคยชินหรือความพลิกแพลงสถานการณ์ที่เอาชีวิตประจำวันมาใช้ในการเล่นเกมนั่นเองค่ะก็เลยทำให้คนกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นการระดับพัฒนาความคิดเขาไปในทางที่ดีหรือสามารถเพิ่มความสร้างสรรค์ในความคิดให้กับคนเหล่านี้ได้แต่ว่าเด็กๆต้องบอกว่าเด็กๆเนี่ยจะยังไม่สามารถพัฒนาหลักความคิดการเล่นเกมให้อยู่ในเชิงสร้างสรรค์ได้นอกจากการเอาชนะต้องมี2 อย่างค่ะชนะไม่ชั้นชนะก็แพ้ไม่อะไรสักอย่างก็ต้องสักอย่างนึงอ่ะเด็กอ่ะนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีกลเม็ดการต่างๆเล่นแพ้ใช่ไหมเล่นไม่ชนะสักทีแม่ขอตังหน่อยแม่ครับเนี่ยผมต้องซื้อโปรแม่ครับขอตังหน่อยผมต้องอัปเกรดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นความคิดที่ผิดถ้าผู้ปกครองจะสนับสนุนให้ลูกเหมือนกับว่าโอ้แพ้ใช่ไหมโอเคแม่เห็นด้วยลูกต้องมีโปรลูกจะช่วยได้ลูกจะเก่งอะไรอย่างงี้อันนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ผิดมันก็เลยกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยจะติดเกมมากยิ่งขึ้นโอ้คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการติดเกมเนี่ยพูดกันวันเดียวก็ไม่จบเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเล่นคนเดียวในบ้านมันหนาวเด็กๆก็เลยต้องหาเพื่อนเล่นหากลุ่มเพื่อนเล่นโดยเฉพาะถ้ามีโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามามี LINE ก็สามารถที่จะแบ่งปันหรือว่าแชร์ประสบการณ์การเล่นได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะมีเด็กกลุ่มนึงเขาไม่มีมือถือแพงๆเขาเล่น LINE ไม่ได้เขาเล่น Facebook ไม่ได้ผ่านมือถือทำยังไงล่ะคะเขาก็เข้าร้านคอมพิวเตอร์เข้าไปแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยถือว่าโอ้โหเป็นปรมาจารย์หรือขั้นเทพเลยก็ว่าได้แต่ว่าข้อเสียคือ1เด็กก็จะขาดความรู้แล้วก็เด็กก็จะขาดทักษะในการฝึกสติปัญญาแต่วันนี้ค่ะซันดี้ก็มีวิธีการป้องกันที่ไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ปวดหัวมาฝากกันง่ายๆเลยค่ะเริ่มจากการเขาเรียกว่าเริ่มจากสถาบันครอบครัวเป็นอันดับแรกเลยนะคะแต่เรามาดูกันสิคะว่าจะมีข้อคิดหรือแนวคิดอย่างไรบ้างที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะสามารถสอนลูกได้หรือว่าจัดการให้ลูกเนี่ยอยู่ในกรอบได้นั่นเองค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเขาบอกว่าผลสำรวจนะคะจากการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะช่วยทำให้ลูกเนี่ยเกิดกิจกรรมหรือเกิดจินตนาการหรือเกิดความคิดสร้างสรรค์กับคุณพ่อคุณแม่ได้ง่ายนิดเดียวค่ะอันดับแรกก็คือความใกล้ชิดนั่นเองค่ะความใกล้ชิดเกิดจากอะไรนะคะเขาบอกว่าความใกล้ชิดเนี่ยนะคะก็คือเป็นความสำคัญอันดับแรกของผู้ปกครองเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใกล้ชิดลูกคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่รู้เลยว่าลูกเนี่ยขณะนี้ทำอะไรอยู่นั่นเองนะคะไม่ว่าจะยุ่งวุ่นวายหรือว่ายุ่งมีธุระจากการทำงานขนาดไหนอันดับแรกคุณจะต้องเสียสละในเรื่องของการหาเงินเนี่ยนะคะคือเงินทองเนี่ยมันเป็นของหลักแหละคุณจะต้องหาให้ลูกของคุณแต่คุณผู้ชมคะก่อนที่คุณเนี่ยนะคะจะหาเงินให้ลูกของคุณเนี่ยคุณหาเวลาให้ลูกใกล้ชิดกันมากขึ้นหาเงินเสร็จแล้ววันนี้อ้าวลูกจ๊ะวันนี้รับประทานอาหารกันกินข้าวนอกบ้านบ้างพูดคุยกันบ้างว่าตอนนี้การเรียนเป็นยังไงแล้วหรือว่าถ้าเห็นว่าลูกเป็นคนติดเกมมากก็ถามลูกไปตรงๆเลยเล่นอะไรอยู่เกมอะไรสอนพ่อบ้างสอนแม่บ้างทำยังไงเราจะได้รู้ว่าลูกเราเนี่ยตอนนี้พฤติกรรมเนี่ยไปขั้นไหนแล้วนะคะก็จะได้อยู่ในกรอบอันนี้คืออันดับแรกก็คือเรื่องของความใกล้ชิดนั่นเองค่ะอย่างที่สองค่ะเขาบอกว่าให้ช่วยฝึกคิดแล้วก็ฝึกทักษะชีวิตให้กับเด็กๆบ้างนั่นเองนะคะจากประสบการณ์การเรียนรู้นะคะก็เหมือนกับว่าหากิจกรรมร่วมกันกับลูกลูกไปเรียนพิเศษเฝ้าลูกหรือว่าหากีฬาเล่นกับลูกบ้างนะคะพาลูกไปใช้ความคิ
ิดหรือว่าไปนั่งต่อไอตัวที่มันเป็นเวิร์ดนะคะคอสเวิร์ดนะคะไปนั่งเล่นกับลูก2คนก็ได้หรือว่าจะต่อไออูโน่ที่มันเป็นตัวต่อที่บอกว่าฝึกความคิดฝึกสมาธิแบบนี้คือฝึกทักษะชีวิตกับลูกบ้างให้ลูกเนี่ยมีความรู้สึกว่าพัฒนาความคิดไม่ได้ไปยึดติดกับเกมมาอยู่กับพ่อกับแม่บ้างเล่นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสนุกสนุกหรือตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตไอเกมเศรษฐีอะไรเนี่ยเลิกเล่นในโทรศัพท์ที่เล่นคนเดียวกับเพื่อนๆที่อยู่ในโลกออนไลน์ซื้อแบบปูมาวางเลยค่ะจับต้องได้ทอยลูกเต๋าเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ในบ้านอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกความคิดจะชนะใครแพ้อ่ะถ้าแม่แพ้นะแม่ต้องทำน้ำผลไม้นะหรือว่าถ้าลูกแพ้นะลูกจะต้องวันนี้ลูกจะต้องช่วยทำอาหารนะอะไรแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นการช่วยการฝึกคิดแล้วก็พัฒนาในเรื่องของทักษะชีวิตให้กับครอบครัวของคุณได้อันนี้ง่ายๆเลยนะคะข้อต่อมาค่ะเขาบอกว่าให้ปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบให้กับลูกบ้างนะคะปลูกยังไงคะฝึกให้ลูกรู้จักรับผิดชอบตัวเองแล้วก็รู้จักรับผิดชอบภายในครอบครัวให้ได้ก็อย่างเช่นง่ายๆเลยอยากจะเล่นเกมนี้อยากจะได้โปรหรือว่า CPU คอมพิวเตอร์ตอนนี้แม่โอ้โหแรมมันต่ำมากเล่นไปเนี่ยถ้าใช้งานหรือว่าเรียนพิเศษหรือว่าค้นหาอะไรนิดเดียวคอมดับจอดับอะไรแบบนี้คุณก็ต้องให้ลูกรู้จักรับผิดชอบในตัวเองว่าถ้ามันเกินกว่านี้คุณก็จะไม่ไหวแม่หาเงินมาได้เท่านี้แต่ถ้าลูกอยากจะพัฒนาอัปเกรดคอมพิวเตอร์หรืออัปเกรดอะไรก็แล้วแต่ลูกต้องเก็บเงินเองให้เขารู้สึกว่าโอ้ยมันไม่ได้นะถ้าเราอยากได้เราต้องรู้จักมีความรับผิดชอบเองหรือว่าเก็บเงินเองหาสตางค์เองนั่นเองให้เขารู้จักพัฒนาควบคุมในเรื่องของความอยากได้อยากมีเองนั่นเองค่ะง่ายๆก็คือต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้กับลูกตั้งแต่แรกว่าซื้อให้เป็นของขวัญเพราะลูกเรียนเก่งอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ชื่นชมลูกว่าถ้าสอบเข้าที่นี่ได้คุณจะให้อะไรถ้าอยากได้มากกว่านี้คุณต้องเก็บเงินเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆที่แบ่งปันคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกเลยนะคะว่าสร้างกรอบวินัยให้กับลูกบ้างการสร้างกรอบวินัยให้กับลูกง่ายนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะสร้างยังไงคะอยากจะมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องคุณผู้ชมคะลูกนอนห้องส่วนตัวซื้อคอมไปไว้ในห้องลูกเป็นความคิดที่ผิดค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องนะคะการสร้างกรอบวินัยให้กับลูกง่ายนิดเดียวค่ะสมมุติว่าคุณผู้ชมมีห้องรับแขก1ห้องทีวีอยู่ตรงหน้าเหมือนที่ดิฉันซันดี้กำลังมองคุณผู้ชมอยู่ขณะนี้คุณผู้ชมค่ะเรานั่งดูอยู่ตรงนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้มองดูอยู่ทางโน้นคอมพิวเตอร์อาจจะไปตั้งอยู่ข้างๆทีวีเพื่อที่ว่าเวลาที่เรานั่งดูทีวีอยู่แบบนี้เราจะสามารถเหลือบสายตาไปมองว่าลูกดูอะไรอยู่ลูกทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ได้บ้างเพื่อเป็นการกรอบว่าอ๋อพ่อแม่อยู่ตรงนี้นะเราจะไม่สามารถที่จะคือเด็กจะไม่สามารถที่จะอยากรู้อยากเห็นในส่วนที่มันเกินตัวหรือว่าเกินวัยเขาที่จะรับรู้ได้นั่นเองค่ะเราสามารถสร้างกรอบให้กับลูกได้ทุกอย่างแล้วก็ในเรื่องของค่าขนมไปโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมง่ายๆนิดเดียวเลยค่าขนมไปโรงเรียนวันนี้ปกติให้วันละ50บาทแต่เฉพาะวันศุกร์วันเดียวอาจจะให้ลูกเป็น70บาทก็ได้เพราะว่าเป็นวันหยุดสุดท้ายของโรงเรียนแล้วมีตลาดนัดที่โรงเรียนก็อาจจะให้เขาเพิ่มเผื่อเขาอยากจะกินอะไรเพิ่มเติมคือบอกเขาอะค่ะลูกเนี่ยจริงๆแล้วการเลี้ยงดูพูดคุยกันได้ถ้าเราพูดคุยกันแบบมีเหตุมีผลเด็กๆ เขารับฟังอยู่แล้วเพราะว่าเขากลัวที่จะไม่ได้ในสิ่งที่เขาอยากได้นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับการป้องกันโรคติดเกมของเด็กที่จะไม่ต้องเกิดปัญหานั่นเองค่ะอยากเล่นเกมมากคุณก็ต้องสร้างกรอบให้ลูกว่าเล่นถึงเวลาเท่านี้พอแค่นี้ต้องหยุดต้องพักไปทำความสะอาดบ้านคือต้องมีกรอบหรือไม่ก็ถ้าเสร็จจากตรงนี้แล้วต้องไปอ่านหนังสือต่อคือต้องหากิจกรรมให้เขานะคะเพื่อเป็นการบ่ายเบี่ยงหรือว่าเบี่ยงเบนความสนใจให้ลูกเนี่ยไปทำอย่างอื่นบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นเล็กๆน้อยๆที่ซันดี้เอามาฝากกันในรายการ Lady Rainbownie อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเลี้ยงลูกกันแบบง่ายๆเข้าใจเขาแล้วก็อยากให้เขาเข้าใจเราเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีเวลาให้ลูกง่ายๆค่ะวันนี้ใกล้ชิด
ฝึกคิดฝึกทักษะชีวิตนะคะแล้วก็ฝึกให้เขารู้จักรับผิดชอบแล้วก็ที่สำคัญสร้างกรอบวินัยให้กับเขาแค่นี้ลูกของคุณก็จะไม่เป็นโรคติดเกมถ้าคุณเป็นคนที่มีเวลาให้กับลูกแล้วก็ลูกจะได้มีเวลาให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้างนั่นเองค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะกับช่วงรายการ Lady Rainbow นี่ค่ะไปพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าซันดี้ก็มีอะไรดีๆมาฝากพักสักครู่นะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Lady Rainbow นี่ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับซันดี้กวีพรโตจิโน่ค่ะพูดคุยกันช่วงแรกค่ะสำหรับเกร็ดความรู้คู่สุขภาพใช่ไหมคะแต่ว่าต้องบอกว่าช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดและต้องฟังจนจบนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะซันดี้จะพูดถึงเรื่องเตือนภัยค่ะเตือนภัยของซันดี้วันนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นภัยที่ร้ายแรงอะไรมากมายเป็นภัยสังคมโอ้ถ้าสังคมก็ร้ายแรงนะแต่ว่าเป็นภัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายดีกว่าค่ะเพราะวันนี้ที่เอามาฝากกันนะคะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะ Did you know นั่นเองค่ะว่าน้ำเนี่ยนะคะมีอันตรายกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มหรือว่าน้ำที่เกี่ยวกับที่อยู่ในบรรจุขวดอะไรเนี่ยล่ะค่ะอยากจะมารู้แล้วใช่ไหมคะว่าพูดไปว่าน้ำเนี่ยมีความอันตรายอย่างไรกับร่างกายของเราอ้าววันนี้ค่ะซันดี้ก็เอาเรื่องเตือนภัยดีๆมาฝากกันรู้ไว้ใช่ว่านั่นเองค่ะวันนี้นะคะพูดถึงเรื่องของน้ำอย่างที่เราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่ามันมีน้ำอะไรบ้างแต่คนเราน้ำที่มีประโยชน์กับร่างกายก็คือเรื่องของน้ำดื่มนั่นเองใช่ไหมคะแม้ว่าน้ำเนี่ยนะคะจะมีความสำคัญกับร่างกายอย่างมากแต่ก็ใช่ว่าน้ำทุกชนิดจะมีสิ่งที่ดีกับสุขภาพนะคะยกตัวอย่างนะคะข้อแรกเขาบอกว่าน้ำที่เป็นอันตรายถึงร่างกายเลยนั่นก็คือน้ำอ่อนอ้าวน้ำอ่อนคืออะไรคะน้ำอ่อนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าน้ำที่ไม่มีแร่ธาตุนะคะซึ่งมีการศึกษาว่าน้ำอ่อนเนี่ยอาจมีส่วนทำให้เกิดเรื่องของโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงนะคะถ้าคุณลองเติมน้ำบริสุทธิ์โดยที่ไม่มีเกลือแร่นะคะคุณก็จะเห็นว่าในบ่อปลาน้ำอ่อนก็คือน้ำที่เลี้ยงปลาหรือน้ำที่อยู่ตามลำธารนั่นเองค่ะน้ำพวกนี้นะคะถ้าไม่ผ่านการพาสเจอไรซ์หรือไม่ผ่านเกลือลงไปปลาที่เลี้ยงเนี่ยนะคะก็จะตายหรือว่าลอยขึ้นมาหรือว่าเกิดน้ำเน่าได้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เรียกว่าอยู่ตามลำธารน้ำแล้วไม่รู้เนี่ยไปตักกินเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆได้นั่นเองค่ะโอ้โหเรียกว่าบางทีเนี่ยเวลาไปเที่ยวไหนมาไหนเจอน้ำขอชิมขอกินนิดนึงอันนี้ต้องบอกว่าอันตรายมากๆเลยนะคะสำหรับในส่วนของน้ำอ่อนค่ะข้อต่อมาค่ะน้ำกลั่นค่ะน้ำกลั่นแหมรู้จักกันดีๆเลยนะคะน้ำกลั่นนะคะคือน้ำที่บริสุทธิ์ไม่มีเกลือแร่ซึ่งถ้าดื่มเป็นประจำร่างกายของเราก็จะไม่มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์นะคะส่งผลทำให้ร่างกายเนี่ยขาดแร่ธาตุพวกแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะแล้วก็เกลือแร่อื่นๆจนทำให้ร่างกายเนี่ยขาดแร่ธาตุต่างๆเนี่ยนะคะจนก่อให้เกิดโรคหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดซึ่งถ้าขาดเกลือแร่แล้วเนี่ยนะคะร่างกายก็จะส่งผลเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้โอ้โหเรียกว่าถ้าดื่มน้ำกลั่นเป็นประจำอันตรายมากๆเขาไม่ค่อยดื่มกันหรอกคุณผู้ชมคะต่อมาค่ะน้ำดื่มที่บรรจุขวดเอ๊ะน้ำดื่มที่บรรจุขวดน้องซันดี้พูดผิดหรือเปล่านะคะว่ามันอันตรายอย่างไรใช่ไหมคะวันนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำดื่มที่บรรจุขวดเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าน้ำขวดที่เราสามารถซื้อดื่มได้ทั่วไปเนี่ยนะคะมีสารปนเปื้อนนะคะแล้วก็ไม่ได้รับมาตรฐานแม้ว่าคุณจะดูใสปลอดภัยซีนเรียบร้อยแล้วบนหัวผ่านการพาสเจอไรซ์จากโรงงานมาแล้วโอ้โหต้องบอกเลยว่าอันตรายมากๆเลยเขาบอกเลยนะคะว่าประเทศสหรัฐเนี่ยนะคะเขารับประทานน้ำประปาหรือว่าดื่มน้ำประปามากกว่าที่จะดื่มน้ำบรรจุขวดเพราะว่ามันสะอาดปลอดภัยกว่านะคะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขาวิจัยแล้วนะคะว่ามีสิ่งต่างๆปนเปื้อนอยู่ในน้ำขวดน้ำที่บรรจุขวดเนี่ยขวดพลาสติกใสๆเนี่ยมากกว่า 2,100 ชนิดเลยค่ะคุณผู้ชมขวาโอ้โหเรียกว่าน่ากลัวมากๆเพราะฉะนั้นนะคะน้ำที่สะอาดใสเนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของคลอรีนลงไปด้วยทำให้ร่างกายได้รับสารพิษต่างๆสะสมก็เกิดที่จะเป็นมะเร็งในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาดื่มน้ำบรรจุขวดก็ดูนิดนึงแล้วกันเอาที่มันเป็นน้ำจากธรรมชาติก็จะดีกว่าใช่ไหมล่ะคะต่อมาค่ะน้ำประปานะคะน้ำประปาเนี่ยมีคลอรีนที่สามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียจริง
แต่ก็สามารถทำให้เกิดสารพิษให้กับร่างกายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าน้ำที่ดีที่สุดก็คือน้ำประปาแต่จะทำยังไงให้มันปลอดภัยไม่มีคลอรีนปนเปื้อนหรือว่ากว่าจะผ่านไอ้เจ้าก๊อกลงมาใส่แก้วแล้วก็ดื่มเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องไปผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยการต้มในอุณหภูมิที่พอเหมาะพอดีนะคะ25องศาเซลเซียสอะไรแบบนี้ให้อยู่ในอุณหภูมิที่คงที่นั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าจะช่วยได้คือต้มให้มันเดือดถึง0องศาก็แล้วแต่คุณเนี่ยนะคะพอเดือดแล้วเนี่ยปรับอุณหภูมิให้น้ำเนี่ยอยู่ใน25องศาเซลเซียสเนี่ยคือในอุณหภูมิที่น้ำเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ปกติสุดก็คือร่างกายถ้าได้รับแล้วเนี่ยก็จะไม่มีสารเคมีหรือว่าเจ้าสารคลอรีนเนี่ยปนเปื้อนในร่างกายนั่นเองค่ะต่อมาค่ะน้ำที่เป็นอันตรายแหมพอพูดอันนี้แล้วรู้เลยใช่ไหมล่ะคะอ๋อกันเลยนะคะสำหรับน้ำนี้ก็คือน้ำหวานหรือน้ำหวานสำเร็จรูปหรือว่าน้ำผลไม้สำเร็จรูปที่บรรจุกล่องนั่นเองค่ะมันอันตรายยังไงเหรอคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจัดเป็นน้ำตาลกับสีผสมน้ำโดยอาจจะแต่งกลิ่นตามธรรมชาติหรือเติมวิตามินนะคะแล้วก็แร่ธาตุที่ปนอยู่ในน้ำเนี่ยค่ะแต่ว่าเครื่องดื่มชนิดนี้นะคะก็จะไม่ได้ก่อให้เกิดผลร้ายแรงมากกว่าถ้าคุณผู้ชมไม่รับประทานเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นเองก็คือน้ำหวานหรือน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปเนี่ยนะคะถ้าคุณดื่มเป็นประจำเนี่ยความสะสมในร่างกายก็คือพวกไขมันนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันจะสะสมในกระแสเลือดนั่นเองค่ะก็จะทำให้เกิดโรคอ้วนความดันโลหิตสูงไขมันอุดตันในเส้นเลือดคอเลสเตอรอลอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าอยากจะให้ดีก็ต้องมาจากธรรมชาติแต่ผลไม้บางชนิดถ้ารับประทานมาจากธรรมชาติก็ต้องควบคุมก็ต้องเลือกอีกถ้าทานเยอะเกินไปร่างกายก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะก็จะมีน้ำตาลสะสมอยู่ในร่างกายมากนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายค่ะน้ำที่เรียกว่าเป็นอันตรายร้ายแรงที่สุดเลยเป็นน้ำอะไรไม่ได้นอกจากน้ำอัดลมนั่นเองนะคะน้ำอัดลมค่ะเขาบอกว่ามีส่วนประกอบสำคัญอยู่3ส่วนนั่นก็คือน้ำนะคะน้ำนี้จะต้องเป็นน้ำสะอาดนะคะสามารถใช้น้ำประปามาทำได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะมาจากน้ำบาดาลที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนส่วนน้ำตาลนะคะส่วนที่2ก็คือน้ำตาลแล้วก็สารปรุงแต่งที่เรียกว่าหัวน้ำเชื้อเอามาผสมกับไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นส่วนผสมของสารที่ให้กลิ่นสีแล้วก็กรดคาร์บอนิกนั่นเองนะคะพอเสร็จแล้วทีนี้นะคะพอมาผสมผสานกันเขาก็จะถูกอัดบีบเข้าไปอยู่ในขวดบ้างแหละในกระป๋องบ้างแหละนะคะบางครั้งค่ะก็จะมีส่วนผสมของน้ำผลไม้เล็กน้อยแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รสชาติเลยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรนะน้ำผลไม้อัดกระป๋องใช่ไหมน้ำผลไม้มันจะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งซันดี้เหมือนเคยทานนะของต่างประเทศเนี่ยค่ะมันจะเป็นน้ำผลไม้ซึ่งมีส่วนผสมของความซ่าอยู่อะค่ะเหมือนน้ำอัดลมแต่เป็นน้ำผลไม้ที่เหมือนใส่พวกโซดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมค่ะแบบเนี้ยค่ะก็เรียกว่าถือว่าเป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเพราะว่าสำหรับน้ำอัดลมเนี่ยนะคะที่หลายๆคนชื่นชอบเนี่ยเพราะว่าช่วยเติมความสดชื่นให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยนะคะมักจะมาจากน้ำกลั่นหรือน้ำอ่อนที่ไม่มีแร่ธาตุทำให้ร่างกายต้องสูญเสียแร่ธาตุและก็จะดึงแร่ธาตุที่ออกมาใช้อ่ะมันไม่ได้จำเป็นก็คือพอดื่มเข้าไปแล้วร่างกายเนี่ยก็จะไม่ได้เอาไอ้พวกที่เข้าสู่ร่างกายมาใช้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นต่อร่างกายแต่ว่าถ้าร่างกายรับน้ำอัดลมเป็นประจำทุกวันรู้ไหมคะสิ่งที่ได้คืออะไรคะกระดูกพรุนข้ออักเสบความเสื่อมของร่างกายต่างๆรวมไปถึงความอ่อนกว่าวัยไม่มีหรือว่าความชราเข้ามาแทนที่ในวัยที่กำลังจะเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นข้อคิดดีๆที่เอามาฝากกันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับเรื่องเตือนภัยรู้ไว้ใช่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำอ่อนน้ำกลั่นน้ำธรรมดาน้ำประปาน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำหวานน้ำผลไม้น้ำสำเร็จรูปเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีน้ำอัดลมอีกด้วยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายกับร่างกายทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องรู้ไว้ใช่ว่าเอามาเตือนภัยกันแล้วกันเวลาจะรับประทานน้ำหรือดื่มน้ำอะไรก็แล้วแต่ก็ควรที่จะเลือกบริโภคนิดนึงให้มันดีแล้วก็คงที่กับเราค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนอกจากเรื่องเตือนภัยหรือ Did you know คุณรู้หรือไม่คะเอามาฝากกันแล้วนะคะซันดี้ก็ยังมีคลิปเตือนภัยสำหรับภัยสังคมที่คุณผู้หญิงจะต้องระมัดระวังกันอีกด้วยนะคะต้องบอกเลยว่า
ไปดูคลิปนี้แล้วก็ระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าทุกวินาทีทุกเสี้ยววินาทีมีค่าแล้วก็ระมัดระวังอันตรายอยู่รอบด้านเราไปชมกับคลิปเตือนภัยกันเลยค่ะแล้วแสดงว่าจริงเพราะผมยังไม่มาเลยฮะโอ้เราเที่ยงคืนกว่าแล้วมั้งไม่ยังไม่ถึงมั้งตีหนึ่งสามพอดีต้องแจ้งไปที่อื่นมันมาไงใครคะมาไอ้คนร้ายมาไงฮะมอไซค์ค่ะเขาเดินคุยโทรศัพท์มาค่ะแล้วก็เขาก็วางแล้วก็เขาก็โผล่มาแล้วก็เขาก็เข้ามาอยู่ตรงนั้นต่อแล้วค่ะก็ไปเดินดูเขาแล้วก็เดินกลับมาที่เดิมค่ะแล้วก็บอกเขาก็เดินกลับไปทีเขาก็บอกว่าในเซเว่นเนี่ยมี40ขายไหมก็เลยบอกเขาว่าสองสายมีมั้งคะก็ชี้เข้ามาในเซเว่นบอกเข้ามาซื้อสิคะน่าตามแล้วค่ะที่ว่าที่จบไว้ละหลอกลวงเนี่ยผู้ชายคนนี้ค่ะที่มันเขาบอกกล้องเนี่ยแต่คนนี้เคยเห็นหน้าเนี่ยปวดแถววันตาเนี่ยมากเนี่ยมากแต่หน้าเขาดังดาด้วยเราที่หน้าเขาดังดาเหมือนกับเขาเมาเลยไงแต่ว่าเมาไปเต็มที่อันนี้น้องเดินตามทำไมครับค่ะอันนี้หนูเดินไปดูว่าเขาก็ตอนที่เขาย่างไปแล้วหนูก็ทีอันนี้คือกระชากไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะกระชากไปแล้วแล้วพี่สองคนนั้นเขาก็ออกจากการซื้อเกียร์ในบ้านบ้านคุณผู้ชมคะดูกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับคลิปเตือนภัยซึ่งเป็นภัยสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้หลายๆคลิปถ้าเราเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเรื่องเตือนภัยหรือว่าจากที่เพื่อนๆแชร์ต่อๆกันมาเป็นแบบจดหมายลูกโซ่อะไรแบบนี้ก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะต้องบอกเลยว่าระมัดระวังภัยด้วยนะคะภัยมากับความเงียบโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวนี้เขามีแบบฉุดกระชากลากถูโอ้จอดรถข้างทางชะเง้อลงไปดูคุณเหยียบเท้าผมเปิดประตูคุณเหยียบเท้าผมพอเปิดกระจกลงไปเท่านั้นแหละฟึบโอ้โหคว้าแทบไม่ทันนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเหล่านี้เนี่ยเป็นความอันตรายเพราะฉะนั้นนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กถือว่าเป็นสิ่งดีที่ทำให้เรารู้ข่าวสารข้อมูลรอบโลกแล้วก็รอบด้านแล้วก็ให้ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทได้แต่ก็ต้องใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กให้อยู่ในกรอบแล้วก็อยู่ในความพอดีด้วยค่ะวันนี้ค่ะรายการ Lady Rainbow นี่หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ซันดี้ก็จะนำเก็ดความรู้คู่สุขภาพแล้วก็เรื่องเตือนภัยดีๆมาฝากกับ Did You Know คุณรู้หรือไม่มาฝากกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสำหรับดิฉันค่ะซันดี้กวีพรพบกันคราวหน้าอย่าลืมนะคะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วคุณจะมีความสุขกับชีวิตทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ